โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตรงส่งมูลค่าอาหารในสารณรัฐาร,าระชาธภาษายิระ,าระาตาชาลาวซึ่งจะตั้งปฏิบัติโดยกลุมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ได้หาพื้นสนับสนุนจากองค์การ่วมมือสากลประเทศญ,ญี่ปุ่นไจกาจุดประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการกระเกี่ยมแผ่นแม่บทเอ็มพีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตรงส่งมูลค่าอาหารขั้นตอนการผลิตการปรุงแต่งและการตลาดเพื่อตอบสนองกับความเฮี้ยห้องต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศประกอบส่วนเข้าน ในการสุกนิ้วกสิกรรมการค่าและกสิกรรมแบบหันนไซตลาดพื้นที่เป้าหมายของ MP ็ความเอาครอบเขตทั่วประเทศพื้นที่เป้าหมายสำหรับการสำรวจตองโซยูส3แขวงคือนคอนหรหลวงวิงจันทตองโซที่มีพื้นที่บริโภคแขวงจังหวัดสักและแขวงเสกกองตองโซพื้นที่การผลิต ในวันที่15ธันวาคม2 3โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ตองโซมุนค่าอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดกล่องประชุมคณะสี่นำโครงการขึ้นที่นครหลวงวิญจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านกิเกลสิงห์นาวงหองรัฐมนตรีกระทรวงกษตรกรรมและป่าไมา้ซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญเข้าห่วมทั้งหมด43ทานยิง9ทานจุดประสงค์ของกล่องประชุม เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าของโครงการในระยะหนึ่งและสองโดยเฉพาะเนื้อในโครงการทดลองและห้างโองแผ่นไมบุรในที่ประชุมได้หับฟังการรายะงานเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง ความคืบหน้าของโครงการทดลองโค้งห่างความคืบหน้าบทเรียนที่ถอดถอนได้สิ่งที่ค้นพบกิจกรรมจุดสุ่มสําหรับปี2004และแผนงานสําหรับปี2004ข้อเสนอแนะนําสําหรับการกระเกี่ยมแผนแม่บท FVC ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการทดลองนำเสนอห้างแผนแม่บทแนวความคิดสิ่งที่ค้นพบ ตั้งแต่การเริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการทดลองจนถึงปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อการกระเกี่ยมแผนไม่บดให้สมบูรณ์แผนเวียกในตอนหน้าเพื่อกระเกี่ยมแผนไม่บดให้สมบูรณ์ ในตอนท้ายของกองประสมทานประธานได้เน้นนักบางปัญหาสินเวลาในการกระเกี่ยมแผนแม่บทสำหรับห้างที่หนึ่งแมนไฮสําเร็จในเดือนมังกร2004ห้างที่สองแมนไ้สําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์2004และให้สําเร็จท์ทางมดในเดือนมีนา2004สำหรับห้างแผนแม่บดให้เอาใจใส่หนึ่งต่อกับการขยายครอบครัวทดลองให้เบ่งตืมสำหรับพืชอายุสัน้นให้ขยายตืม ให้เลือกเอาครอบครัวเฮุทดลองที่มีความพร้อมและห้าวหันในการผลิตที่สามารถเป็นตัวแบบได้สองกิจกรรมที่จะทดลองตืมให้เอาใจใส่เรื่องการเฮสัญญาผูกพันระะวางผู้ผลิตและผู้เก็บซื้อการเข้าถึงแรงทืนระะว่างผูกกู้ยืมและผููสนองทืนความปลอดภัยด้านอาหารขาบวนการผลิตและการปรุงแตง่ง